ลีสเคยเป็นทีมที่มีกองเชียร์เยอะมากครับโดยเฉพาะในยุคต้นทศวรรษปี2000แต่การตกชั้นของพวกเขาแล้วมันก็ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วมันต้องใช้เวลาถึง16ปีครับก่อนที่จะกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งไอ้ระยะเวลา16ปีนั่นแหละครับพวกเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างติดตามไปพร้อมๆกันครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับให้กับช่องของเรานะครับ Main Stand TH นะครับฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับเราต้องเกริ่นแบบนี้ครับว่าลีดส์เป็นทีมใหญ่นะครับเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์เป็นทีมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบฟุตบอลอังกฤษดั้งเดิมเลยครับนี่คือทีมสุดท้ายครับที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดในชื่อของดิวิชั่น1นะครับในปี1992ก่อนที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษจะรีแบรนด์กันใหม่ครับกลายมาเป็นชื่อพรีเมียร์ลีกยุคนั้นเนี่ยด้วยผลงานการคุมทีมของฮาวเวิร์ดวิลกินสันครับแล้วก็มีโอ้นักเตะชื่อดังมากมายครับกรอนสตรัคคันแกลลี่แมคอลิสเตอร์แกลลี่สปีดเดวิดแบตตี้ลีแชปแมนแล้วก็รวมถึงเอริกคันโตน่าด้วยครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นชื่อพรีเมียร์ลีกก็กลับไปสู่จังหวะแบบลุ่มๆดอนๆครับดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปจนถ้ามันมาถึงจุดพีคอีกครั้งเนี่ยนะครับน่าจะปักหมุดไว้ที่ปี1998ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงครับจอร์จเกรแฮมอําลาไปครับไปคุมทอตแนมฮอตสเปอร์แล้วคนที่ถูกรับเลือกขึ้นมาเนี่ยก็คือเดวิดโอเดรี่ครับอดีตกองหลังระดับตำนานของทีมชาติไอร์แลนด์ของอาร์เซนอลแล้วก็เคยเล่นให้กับลีดส์ด้วยโอเดรี่เนี่ยแหละครับเป็นคนที่ปรับรูปโฉมใหม่ของลีสด้วยการเปิดโอกาสให้บรรดาเด็กดาวรุ่งจากชุดเยาวชนนะฮะเติบโตขึ้นมาแฮร์รี่คิวพอลโรบินสันเอียนฮาร์ตจอร์แดนวูดเกตอลันสมิธสตีเฟนแม็กเฟลล์แล้วก็บวกกับกลุ่มตัวเก่าครับลูคัสราเดเบ่เดวิดแบตตี้กลับมาอีกรอบหนึ่งหรือตัวใหม่ที่ดึงเข้ามาก็สามารถยกระดับให้กับทีมได้อย่างเช่นมาร์วิดูกามันเลยทำให้ลีสกลายเป็นทีมที่ถูกจับตามองครับการผสมผสานระหว่างเด็กดาวรุ่งกับกลุ่มตัวเก่าแล้วมันลงตัวครับแล้วเล่นดุดันเร้าใจสนุกมากครับเดวิดโอเรลี่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสโมสรครับอยากให้ลีดส์เนี่ยสร้างชื่อเสียงในระดับโลกด้วยทีมที่มีสไตล์การเล่นที่น่าดึงดูดเน้นเกมรุกและมีความคิดในแง่บวกในการลงสนามออกไปคว้าชัยชนะกลับมาซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับผ่านมาถึงยุคปี2000ครับลีดส์กลายเป็นทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับจะเล่นเกมเย่าเกมเยือนบุกแหลกชนแหลกไม่ว่าจะเป็นแอนฟิลด์ไฮบิวรีโอทาฟอร์ดเก่าแค่ไหนก็พร้อมสู้โอเรลี่พาลิสติดหัวตารางมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะในฤดูกาล 2001-2001 ก้าวไปถึงรอบตัดเชือกในศึก UEFA Champions League การผ่านทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลน่าอย่างเอซิมิลานถูกชื่นชมมากครับจนกระทั่งไปเจอบาเลเซียหยุดเอาไว้ครับในรอบรองชนะเลิศแต่เพียงแค่นั้นพวกเขาก็กลายเป็นขวัญใจมหาชนเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผลงานที่ดีที่สุดครับเพราะปีถัดมามันก็ค่อยๆลดระดับลงจบฤดูกาลครับพวกเขาจบอันดับ4แต่ในยุคนั้นเนี่ยโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกยังได้เพียงแค่อันดับ1ถึง3ครับนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ไปเล่นในถ้วยใหญ่ของยุโรปครับซึ่งเป็นถ้วยที่เงินถุงเงินถังครับขอแค่คุณได้เข้าร่วมเนี่ยเม็ดเงินมหาศาลก็พร้อมที่จะถูกกอบกวยและแน่นอนครับการไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมันเริ่มทำให้พวกเขานั้นประสบปัญหาทางการเงินครับเพราะลงทุนไปเยอะพอไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกขาดรายได้แน่ๆเพราะฉะนั้นจะเอาเงินจากไหนมาบริหารจัดการจำเป็นต้องขายครับขายนักเตะเพื่อล้างหนี้ไปก่อนริโอเฟอร์ดินานด์โจนาธานวูดเกตแฮร์รี่คิวย้ายออกจากทีมครับแล้วมันก็ทำให้ผลงานของทีมนั้นสุดหนักลงแต่สุดท้ายมันหนักถึงขั้นว่าตกชั้นครับแต่ณวินาทีนั้นครับคงไม่มีใครคิดว่าลีดส์จะหายไปอย่างยาวนานขนาดนี้ครับมันไม่ใช่เป็นแค่การตกชั้นครับแต่มันเหมือนเป็นการตกเหวดำดิ่งลงไปครับลงไปถึงอยู่ในระดับลีกวันด้วยซ้ำไปหลังจากตกชั้นนะครับคราวนี้ก็ต้องขายอีกครับเพื่อประคองทีมครับให้สถานการเงินมันสมดุลชุดต่อมาก็ต้องค่อยๆเดินออกจากทีมไปครับมาร์ควิดูก้าเจมส์มิลเนอร์สตีเฟนแม็กเฟลเอียนฮาร์ตอลันสมิธแต่ว่าการขายนักเตะออกเยอะขนาดนี้นะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับสุดท้ายลีดส์ก็ยังมีหนี้สะสมเนี่ยแตะระดับ100ล้านปอนด์นะพวกเขาก็พยายามวัดดวงครับขายออกไปก็ต้องซื้อเข้ามาใหม่อาจจะต้องซื้อลดระดับราคาที่มันถูกลงแต่การซื้อหรือการเสริมทัพในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยล้มเหลวเกือบแทบทั้งสิ้นยิ่งพยายามจะเลื่อนชั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆ2004-2005 ครับจบอันดับ14ในแชมเปี้ยนชิพไม่มีหวังเลยครับไม่มีลุ้นเพลย์ออฟด้วยซ้ำไป2005-2006ขยับขึ้นไปถึงโซนเพลย์ออฟได้ครับแต่สุดท้ายก็แห้วตามเคยครับยิ่งลงทุนยิ่งจมไปอีกสุดท้ายสิ่งที่แฟนลีดไม่เคยคิดถึงก็มาเยือนครับจากเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นกลับไปให้เร็วที่สุดแต่ปัญหาทางการเงินเนี่ยมันทำให้นักเตะที่เหลืออยู่เนี่ยค่อยๆลดระดับลงครับคุณภาพไม่เหมือนเดิมแล้วจนกระทั่งฤดูกาล2006-2007ครับ
พวกเขาร่วงสู่ลีกวันมันเป็นภาพสะเทือนใจมากครับในวันสุดท้ายที่แฟนบอลของลีดส์นั้นชูป้ายผ้าที่เขียนว่า Feel the pain ความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดมันบ่งบอกทุกอย่างครับมันเหมือนความฝันมันแบบพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาและการตกชั้นไปลีกวันเนี่ยนะครับด้วยปัญหาทางการเงินหนักหน่วงไปมากกว่านั้นก็คือพวกเขาต้องเริ่มฤดูกาลใหม่ด้วยการถูกหักแต้ม15คะแนนติดลบไปเลยครับ15แต้มแล้วก็มันเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้โอกาสจะเลื่อนสู่แชมเปี้ยนชิพยากขึ้นไปอีกยุคนั้นเนี่ยกุนซือก็คือเดนิสไวท์ครับพยายามเต็มที่แล้วครับสุดท้ายลีสจบอันดับ5ครับได้76คะแนนทั้งที่ความจริงแล้วนะครับโดนหักมาอีก15คะแนนนั่นหมายความว่าผลงานจริงๆเนี่ยนะพวกเขาควรจะได้91คะแนนครับซึ่งตีตัวเลื่อนสู่แชมเปี้ยนชิพได้อย่างแน่นอนเดนิสไวท์ก็เลยต้องทำงานของตัวเองต่อไปครับลงเล่นในลีกวันต่อไปเพราะในการลุ้นเพลย์ออฟก็ได้ไปแพ้ต่อดอนคาสเตอร์อีกปีถัดมาครับ 2008-2009 ก็ได้เล่นเพลย์ออฟครับคราวนี้แพ้ต่อมิลวอร์เจ็บปวดเข้าไปอีกครับเข้าสู่ปีที่3ในลีกวันคราวนี้ค่อยๆมีทีมชุดใหม่ขึ้นมาแล้วครับโดดเด่นหลายๆคนครับโรเบิร์ตสนอตกราสเจอร์เมนเบ็คฟอร์ดรวมถึงลูกม่อดาวรุ่งอย่างจอห์นนี่ฮาวสันครั้งที่3ครับปีที่3Third Time Lucky ลีสเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จครับพร้อมกับการเฉลิมฉลองแบบสุดเหวี่ยงเพียงแต่ว่าการขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพมันก็ยังไม่ถึงจุดที่พวกเขาควรจะอยู่ครับนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกณเวลานั้นครับประธานสโมสรก็คือเคนเบทครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับแต่สุดท้ายการบริหารจัดการสถานการเงินเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วครับและทำได้ไม่ดีไปกว่านี้แน่ๆเคนเบทตัดสินใจขายทีมให้กับกลุ่มทุนที่ชื่อว่าGFH Capital ครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2013แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นยุคของมาซิโมเชลิโนครับเศรษฐีอิตาเลียนครับที่เข้ามาเทคโอเวอร์ต่อจาก GFH Capital แล้วคราวนี้ก็ดูวุ่นวายเลยครับรุงรังเลยครับเพราะเชลิโนเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเปลี่ยนจนแบบแทบไม่เหลือเขาครับแล้วบางครั้งบางการตัดใจก็ดูแปลงๆครับอย่างเช่นการไล่ไบรอันแม็กติมอสกุนซือของทีมนะครับออกทันทีครับหลังจากที่เขาเทเวอร์สำเร็จก่อนที่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ไปแต่งตั้งเอาแม็กติมอสเนี่ยครับกลับมาคุมทีมแล้วทำงานได้อีกแป๊บนึงครับแม็กติมอสก็โดนไล่ออกเป็นครั้งที่2พร้อมกับแต่งตั้งกุนซืออย่างเดฟฮอกกาเดย์ครับเป็นกุนซือจากฟอเรสต์กรีนซึ่งเป็นทีมนอกลีกแล้วฮอกกาเดย์ก็ทำงานได้อยู่สัก6เกมก็โดนเชลโน่ไล่ออกอีกคือมันเป็นช่วงที่ลีสแบบเปลี่ยนกุนซือเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับคือถ้าไม่ใช่แฟนลีสเนี่ยถามยังงงเลยครับว่าตอนนี้ใครเป็นผู้จัดการทีมดาโก้มิลานิกนิวเรดเฟิร์นอูเอรอสเลอร์สตีฟเอเวนแกรี่มัง5คนผ่านไปแบบอย่างรวดเร็วครับผลงานไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแม้กระทั่งเพลย์ออฟก็ยังไม่เคยได้สุดท้ายมาสโมเชลิโน่ขายสโมสรครับและคนที่เข้ามาซื้อต่อมีชื่อว่าอันเดรียราดิซานีครับซึ่งก็เป็นเศรษฐีอิตาเลียนเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเพื่อนของเชลิโน่เนี่ยแหละครับเข้ามาเทคโอเวอร์ในช่วงฤดูกาล2017ถึง2018นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับราดิซานีเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออยากจะหาการลงทุนในสโมสรฟุตบอลครับมองไปที่สเปนฝรั่งเศสหรืออิตาลีจนกระทั่งได้มาเจอกับเคนนี่ดอกริชครับเป็นการนัดพูดคุยแล้วก็รับประทานอาหารเหมือนมาขอความรู้กับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลแล้วเคนนี่ดอกริชก็พูดชื่อของลีสยูไนเต็ดขึ้นมาครับรัดดิซันนี่นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าพอพูดชื่อของลีสขึ้นมาเนี่ยครับแล้วมันตามมาด้วยประวัติศาสตร์ครับขนบธรรมเนียมประเพณีบ่งบอกว่านี่คือทีมดังทีมใหญ่ครับทีมยักษ์แต่มันเป็นยักษ์ที่กำลังหลับอยู่พอถึงตรงนี้นะครับมันเกิดความท้าทายขึ้นมาครับเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตผมของการทำธุรกิจเนี่ยเขาชอบมากครับชอบไอ้การเชลเลนแบบนี้ชอบกับการแบบปลุกยักษ์หลับให้ลุกขึ้นมาพลิกโฉมองค์กรเพื่อเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและไปสู่ความสำเร็จนั่นคือแนวทางที่ผมชอบมากๆนั่นคือคำประกาศของรัดดิซานีครับมันเหมือนเป็นการจับมาเจอกันของ2ขั้วที่มันลงตัวและเหมาะสมครับเพราะว่าเจ้าของสโมสรคนใหม่ก็ยืนยันว่าเอาแน่ครับถ้าเราเทียบกับยุคก่อนๆอย่างยุคของเคนเบทยุคของ GFH หรือว่ายุคของเชลิโนมันเหมือนการบริหารจัดการเพื่อเอาตัวรอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ราดิซานีวางแผนเลยครับวางโรดแมปให้แฟนๆเห็นเลยครับว่าเราจะกลับไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกและผมขอเวลา5ปีถ้าภายใน5ปีนะฮะลีสยังไม่ได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกผมขายสโมสรทิ้งแน่นอนเขาบอกว่าไอความรู้สึกลุกโชนข้างในมันทำให้เขาเหมือนกลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ20แพชชั่นมาเต็มมากความกระหายอยากมาเต็มมากอยากจะปลุกให้ลีสเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมอีกครั้งงบประมาณก้อนแรกคือ100ล้านปอนด์ครับ20ล้านเนี่ยเอาไปไถ่คืนครับโดยแบ่งเป็น20ล้านแรกครับไถ่สนามเอลแรนโรดกลับมาก่อนเพราะก่อนหน้านี้มันย่ำแย่ถึงขั้นว่าต้องเอาเอลแรนโรดเนี่ยไปจำนองกับธนาคารครับส่วนก้อนที่เหลือก็หนักไปที่การปลดหนี้ครับแล้วก็ลงทุนซื้อนักเตะอายุน้อยแต่มีคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาต่อไปราดิซานีเริ่มแต่งตั้งกุนซือคนแรกก็คือโทมัสคริสเตียนเซนครับเป็นกุนซือชาวเดนมาร์กแม้ว่าจะไม่ได้เลื่อนชั้นอย่างที่หวังนะครับแต่ว่าการเสริมทัพในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเริ่มสมดุลครับพวกเขาอาจจะต้องยอมขายนักเตะคนสำคัญอย่างคริสวูดอย่างชอลีเทเลอร์ครับให้กับเบอร์ลี่แล้วก็แลกมาด้วยการซื้อนักเตะ
อายุน้อยๆเข้ามาพัฒนาครับในปีแรกครับมันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการรื้อของเก่าครับปรับโครงสร้างกันใหม่ผลงานอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลีสจบอันดับ13ในแชมเปี้ยนชิพแต่เรดิสันนี่ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรครับเพราะเขารู้ครับว่านี่คือแค่ก้าวแรกเขาขอเวลาไว้5ปีตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับยังมีเวลาและคราวนี้เริ่มซีซั่นใหม่จากการเสริมนักเตะเขาเริ่มมองไปที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมครับว่าต้องหาใครสักคนครับที่เป็นผู้นำพาลีสทีมนี้เนี่ยสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ราดิสนี่บอกว่าหลังจากจบฤดูกาลนะฮะเขาถามผู้อำนวยการสโมสรเลยครับซึ่งนั่นก็คือวิกเตอร์ออต้านะคุยกันเลยครับว่าเอาแบบตรงๆนะลองลิสต์รายชื่อของผู้จัดการทีมมาสัก3คนสิเอา3คนที่จะสามารถพาลิสเลื่อนชั้นได้แต่ในจังหวะนั้นแหละครับวิกเตอร์ออต้าก็นึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมามาร์เซโลเบลซ่ายอดผู้จัดการทีมผู้ยิ่งใหญ่ชาวอาร์เจนตินาและมีประสบการณ์มากมายครับในลีกของยุโรปแล้วก็ได้รับการยอมรับการนับถือจากบรรดาเฮดโค้ชอีกหลายคนแม้ทั้งเป๊ปกัวร์ดิโอล่ายังยกให้เป็นอาจารย์วิกเตอร์ออต้าบอกว่าเหมือนกับแบบหยอดไปเล่นๆครับเบลซ่าไหมล่ะแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกพอสิ้นประโยคนั้นครับราดิสนีเล่าให้ฟังว่าพอได้ยินคำว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผมหูผึ่งเลยเขาชอบฟังไอ้คำแบบนี้มากครับมันเป็นเรื่องความท้าทายครับวันนั้นเขาปักหมุดเลยครับว่าต้องเอาตัวเบลซ่ามาคุมทีมให้ได้รีบโทรไปหาเลยรีบติดต่อโดยด่วนเลยถ้าไม่ตอบกลับก็ฝากข้อความเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะจัดการเองนั่นคือคำพูดของราดิสนีครับเอาจริงเอาจังมากครับสุดท้ายก็มีการเจรจาเกิดขึ้นจริงครับแล้วตัวราดิสนีเนี่ยก็ต้องบินไปที่อาร์เจนตินานะครับไปที่บูโนสไอเรสครับเพื่อพูดคุยกับเบลซ่าแทนที่ผู้จัดการทีมจะมาสอบสัมภาษณ์ที่สโมสรใช่ไหมแต่เนี่ยนะครับเจ้าของสโมสรต้องบินไปหาเองครับแต่ไม่เป็นไรครับยอมครับไปคุยครับไปเปิดอกคุยกันแล้วการจัดการดีลก็ทำได้สำเร็จครับเบลซ่าเข้ามาคุมลีสนะครับ 2018-2019 ครับท่ามกลางกระแสที่แบบงุนงงครับว่าโอ้โหโค้ชในระดับเบลซ่าเมื่ออยู่อะไรในลีกรองอังกฤษเนี่ยโอเคครับไอ้เรื่องค่าเหนื่อยค่าจ้างมันก้อนใหญ่แน่ๆครับด้วยสัญญา2ปีนะในการเซ็นครั้งแรกเนี่ย2ปีเนี่ยเบลซ่าได้รับค่าจ้าง12ล้านปอนด์ครับซึ่งถ้าเทียบแล้วนะฮะเฉลี่ยออกมาเป็นรายปีรายสัปดาห์รายเดือนเขามีค่าจ้างสูงกว่าเกรทเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษด้วยซ้ำไปแต่เรื่องสำคัญมากกว่านั้นครับมันคือความทะเยอทะยานมันคือ passion มันคือความกระหายอยากที่จะอยากจะทำให้ลีสนั้นประสบความสำเร็จให้ได้แล้วราดิสนีบอกเลยครับว่าป๋าอยากได้อะไรบอกเลยครับผู้ช่วยทีมงานสตาฟโค้ชสิ่งอำนวยความสะดวกนักเตะบอกมาเลยขอแค่ภายในระยะเวลาสัญญาของคุณ2ปีเนี่ยพาลีสเลื่อนชั้นให้ได้ราสโมสรคนเดิมนะครับบอกเลยครับว่าวันที่คุยกันเนี่ยเขาถึงขั้นเปิดอกเลยครับว่าต่อให้คุณอยากได้นักเตะอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชหรือเอดินสันคาวานี่ผมก็จะพยายามเอามาให้คุณให้ได้แต่เบลซ่าบอกว่าอะไรด้วยฮะไม่ต้องถึงขนาดนั้นใจเย็นๆขอให้ผมเรียนรู้กับทีมก่อนรู้จักกับนักเตะก่อนแล้วค่อยมาเลือกซื้อในตลาดซื้อขายกันณตอนนั้นเนี่ยคนที่มีบทบาทคนก็คือวิกเตอร์ออต้าเนี่ยแหละครับในฐานะเป็นผู้อำนวยการก็ตามติดเป็นเงาของเบลซ่าเลยครับปรึกษาอยู่ตลอดเวลาว่าเราควรจะต้องลงทุนหรือซื้อใครหรือขายใครออกไปบ้างซีซั่นแรกครับ2018-2019ในยุคของเบลซ่าเขาซื้อนักเตะในทีมชุดใหญ่นะครับแค่3คนเท่านั้นแบร์รี่ดักลาสแพทริกแบรมฟอร์ดแล้วก็กิโก้กาเซียแต่แค่นั้นมันก็เพียงพอครับที่จะทำให้ลีสนั้นมีผลงานอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาเพราะด้วยมันสมองของเบลซ่าลีสยึดจ่าฝูงอย่างยาวนานเลยครับทุกอย่างเหมือนโอ้โหน่าจะทำได้สำเร็จแล้วแต่เหมือนแบบอยู่ๆก็หลุดโค้งไปดื้อครับนัดที่43ครับลีสแพ้กับวีแกนซึ่งวีแกนนั้นเหลือผู้เล่นแค่10คนนะครับหลังจากนั้นก็สมาธิกระเจิดกระเจิงเลยครับจากที่จะได้เลื่อนชั้นกลายมาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟและในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเบลซ่ายังโดนแฉครับในเรื่องของการแอบไปสปายข้อมูลของเดบิคาวตี้กับคดีสปายเกตนั่นแหละครับส่งทีมงานไปสเกาต์แล้วก็โดนแฟรงค์ลัมพาร์ดพูดถึงในประเด็นนี้ซึ่งเบลซ่าก็ยอมรับนะครับว่าทำจริงครับแล้วก็ตกใจว่าอ้าวแล้วทีมอื่นเขาไม่ทำกันเหรอผมทำงานมาในการเป็นโค้ชฟุตบอลผมก็ทำแบบนี้โดยตลอดแต่นักเตะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แบบนี้ผิดกฎเบลซ่าก็อ๋อเหรอครับได้ครับก็ยอมรับโทษไปโดนปรับเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเองแต่ในช่วงราคาเกี่ยวตรงนั้นครับมันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของหัวใจหรือความเชื่อมั่นต่างๆโดนถูกกดดันโดนถูกจับตามองเยอะขึ้นสุดท้ายในเกมเพลย์ออฟลีสก็แพ้ต่อดาร์บี้เคานตี้ครับหมดสิทธิ์เลื่อนชั้นแต่ในขณะที่ความซึมเศร้ารุมเร้านะครับก็เป็นเบลซ่าเนี่ยแหละครับที่เดินไปพูดคุยเหมือนแบบกระตุ้นนักเตะดึงมือขึ้นมาไม่เป็นไรปีหน้าจะเป็นปีของเราแน่ๆลีสกลับมาอีกครั้งครับซีซั่นใหม่2019-2020คราวนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนเติบโตขึ้นครับหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งขึ้นเป้าหมายชัดเจนเหมือนเดิมแล้วก็เสริมทัพอย่างถูกจุดโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะที่ยืมตัวมาแจ้งเกิดได้แทบทุกคนอย่างแจ็คแฮร์ริสันครับยืมจากแมนซิตี้เบนไวท์นะฮะยืมมาจากไบรตันเอลดาคอสตาครับยืมมาจากวูฟหรือแม้กระทั่งตัวที่มายืมเป็นเวลาแบบสั้นๆครับระยะสั้นๆเอ็ดดี้เอ็นเคเทียดาวรุ่งจากอาร์เซนอลยืมเข้ามาก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วยุงทองตัวนี้ก็โบยบินเลยครับขอให้เป็นปีที่มันเจอกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ครับก็ไม่มีใครหยุดลีสอยู่ครับ2ซีซั่น
เบียลซ่าใช้เงินเสริมทัพแค่10ล้านปอนด์ไม่ต้องไปถึงในระดับซลาตันอิบราฮิโมวิชหรือเอดิสันคาวานีเขาลงมือทำประเมินสถานการณ์และทำมันอย่างเหมาะสมในรูปแบบที่ลีสควรจะเป็นด้วยครับแล้วก็กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งใช้เวลาห่างหายไปทั้งหมด16ปีครับและจบจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ต้องยอมรับครับว่าลีสเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลีกสูงสุดของอังกฤษครับแฟนยุคเก่าๆนะฮะสาวกยุงทองลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับเราด้วยนะครับช่องทางของเราครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ Search คําว่า Main Stand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast